ที่เห็นอยู่นี่นะครับคือคลองชลประทานสีหนึ่งนะครับหรือที่เรียกว่าคลองชลประทานดงเศรษฐีนะครับน้ำกำลังจะแห้งชาวบ้านต้องเขาตอบทรายมากั้นเพื่อสูบน้ำเข้าแม่น้ำพิจิตรที่เห็นอยู่นี่นะครับคือเครื่องสูบน้ำของสำนักงานชลประทานที่สามจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาช่วยสูบน้ำเข้าแม่น้ำพิจิตรนะครับงานชลประทานที่สามนะครับกำลังเร่งระดมสูบน้ำจากคลองชลประทานที่เหลือเพียงน้อยนิดนะครับเพื่อเติมเข้าแม่น้ำพิจิตรในการสำนักงานชลประทานดงเศรษฐีนะครับมาควบคุมการสูบน้ำเพื่อเติมน้ำเข้าแม่น้ำพิจิตรนะครับรักษาระบบนิเวศส่วนในคลองชลประทานซีหนึ่งนะครับตอนนี้หยุดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรนะครับเหลือไว้แค่น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศนะครับแม่น้ำพิจิตรน้ำที่เห็นอยู่นี่นะครับคือน้ำจากคลองชลประทานซีหนึ่งนะครับที่เหลืออยู่ก้นคลองนะครับตอนนี้พยายามขูดน้ำก้นคลองเติมเข้าไปในแม่น้ำพิจิตรนะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำพิจิตรและก็พื้นที่ที่อยู่สองฝากฝั่งนะครับตอนนี้นะครับน้ำกำลังสูบจากคลองชลประทานตีหนึ่งนะครับเติมเข้ายังแม่น้ำพิจิตรนะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศนี่คือน้ำจากคลองชลประทานนะครับกำลังสูบเข้าแม่น้ำพิจิตรที่บริเวณปากแม่น้ำตำบลย่านยาวนะครับครับคือคลองชลประทาน C1 ในเขตตำบลคลองกระเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับระดับน้ำแห้งขอดแล้วเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ลักกี้ก็มาดูว่าเขาทำยังไงกันบ้างผู้รับจ้างที่มาแก้บานประตูให้ฟรีนะครับโดยการเอาขอบยางมาใส่ให้ใหม่ไม่ให้น้ำรั่วที่ประตูน้ำดงเศรษฐีนะครับกำลังจะเอาประตูลงเพื่อเข้าสู่ระบบของประตูน้ำนะครับนี่แหละครับเจ้ายางตัวนี้ครับจะเป็นตัวซับไม่ให้น้ำรั่วออกจากประตูซึ่งอยู่นอกสัญญานะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ประตูน้ำดงเศรษฐีนะครับนี่คือประตูน้ำที่ตอนนั้นมีปัญหานะครับเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมาสั่งการขอร้องให้ผู้รับจ้างที่อยู่ในสัญญาของกรมทรัพยากรน้ำภาค9นะครับให้ช่วยแก้ไขปรับปรุงให้หน่อยแล้วก็ทำแถมให้นะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับกำลังจะประตูบานที่1กับบานที่2ลงด้านในนะครับมีทั้งหมด4บานนะครับนอก2บานใน2บานด้านนอกต้องเสร็จภายในวันที่14นะครับตามที่สัญญากับผู้ว่าไว้นี่คือบริเวณประตูน้ำนะครับเป็นจุดที่ว่าประตูน้ำมันไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ช่างกำลังซ่อมโยมเนี่ยขึ้นไหมนี่คือบริเวณปากบ่อนะครับพวกคนงานก็ทำงานอยู่ในก้นบ่อนี่แหละครับผม
อยากออกทีวีนะต้องเตรียมการรับมือที่ผ่านมารู้สึกว่าฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยครับน้ำน้อยไม่พอทำการเกษตรแล้วก็สำหรับประปาอุปโภคบริโภคก็ไม่เพียงพอนะครับกระทบปีที่ผ่านมาก็ประสบการณ์จากปีที่ผ่านมาถึงต้องเตรียมการปีนี้ต้องเตรียมการไว้